สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่19ธันวาคม2022นะคะวันนี้พลอยก็จะมาอัปเดตข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ได้ชมกันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะSamsung ออกโฆษณามาแอบแซะ Apple นะคะรอบนี้เนี่ยมาแซวเรื่องที่ Apple ไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นจอพับค่ะโฆษณานี้นะคะถูกนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์เว่ยป๋อค่ะซึ่งในคลิปนะคะก็จะมีสมาร์ทโฟนเชียร์บอลเป็นฟิลเล่นเวฟอยู่บนอัฐจันทร์นะคะซึ่งสมาร์ทโฟนเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น Galaxy Flip ค่ะที่สามารถพับจอได้แล้วบนหน้าจอเนี่ยก็มีอีโมจิยิ้มด้วยแต่ก็จะมีสมาร์ทโฟนบางเครื่องนะคะที่พับจอเล่นเวฟกับเพื่อนๆไม่ได้คาดว่าน่าจะสื่อถึง iPhone นะคะซึ่งบนหน้าจอเนี่ยก็มีอีโมจิแบบเศร้าด้วยค่ะและในตอนท้ายของโฆษณานะคะก็มีข้อความทิ้งท้ายว่า It's time to fold together ถึงเวลาพับไปด้วยกันแล้วและแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ iPhone ทำไม่ได้นะคะและไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ Samsung เขาออกโฆษณามาแซว Apple เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีออกโฆษณามาแซวเรื่องจอพับเช่นกันค่ะสื่อต่างประเทศมองว่า Xiaomi 13รุ่นล่าสุดนะคะใช้ดีไซน์คล้ายกับ iPhone เลยค่ะสื่อต่างประเทศรายหนึ่งนะคะเผยว่า Xiaomi 13เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก iPhone แบบเต็มๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องนะคะเขาใช้ดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมจอเรียบ 6.36 นิ้วนะคะแล้วก็กรอบตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นสแตนเลสด้วยส่วนสีเครื่องก็ใช้สีฟ้าเหมือนกับ iPhone 13 Pro สีเซียร์ระบูเลยค่ะแต่ว่าสเปคอื่นๆของตัวเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB-C ช่องใส่ซิมกล้องหลังรวมถึงรูบนหน้าจอเนี่ยก็แตกต่างกับ iPhone อยู่แล้วแน่นอนค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะที่ Xiaomi ใช้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก Apple ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ product ตัวอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก Apple เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Mi Pad 5 Pro นะคะที่ใช้ดีไซน์คล้ายกับ iPad Pro และ Xiaomi Mi 8ก็ใช้ดีไซน์เหมือนกันกับ iPhone 10เลยค่ะApple อาจจะต้องเปิดให้ผู้ใช้ในยุโรปสามารถดาวน์โหลดแอปจากนอก App Store มาติดตั้งบนเครื่องได้นะคะถ้าหากว่ามีคำสั่งมาจาก EU ค่ะรายงานเผยว่าถ้าหากกฎหมายในยุโรปบังคับใช้นะคะ Apple ก็จะต้องทำตามทันทีค่ะซึ่งสาเหตุที่ EU เขาออกกฎหมายนี้นะคะก็เพราะว่า Digital Market Act นะคะหรือว่า DMA ของ EU เนี่ยมองว่าการที่ Apple เปิดให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปแค่เฉพาะ App Store นะคะเป็นการปิดกั้นแล้วก็ผูกขาดผู้ใช้ไม่ให้ดาวน์โหลดแอปจากช่องทางอื่นค่ะซึ่ง Apple เองนะคะเขาก็เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าการเปิดให้ผู้ใช้โหลดแอปจากนอก App Store นี้เนี่ยจะทำให้เสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากระบบ App Store ก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะคะ Apple ก็อาจจำเป็นที่จะต้องทำตาม DMA เพราะถ้าหากว่าไม่ทำตาม EU เขาก็จะสามารถสั่งปรับ Apple ได้ 20% จากรายได้ทั้งหมดและถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอีกนะคะก็อาจจะโดนสั่งปรับได้มากถึง 80,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องไซโหลดดิ้งแล้วนะคะ Apple เขาก็ถูกกำหนดเดทไลน์ด้วยว่าวันที่28ธันวาคม2024นะคะ Apple จะต้องเปลี่ยนพอร์ต iPhone ให้เป็นพอร์ต USB-C ค่ะซึ่งบางข่าวลือนะคะเขาก็บอกว่า iPhone 15รุ่นปี2023ก็อาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ค่ะผู้ใช้ iPhone อัปเดตเป็น iOS 16เกิน 50% แล้วนะคะส่วนหนึ่งมาจากฟีเจอร์ที่น่าสนใจรวมถึง iPhone 14เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยค่ะMix Panel รายงานข้อมูลสัดส่วนการใช้ iOS ของผู้ใช้ iPhone นะคะซึ่งคนที่อัปเดตเป็น iOS 16เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ 68.95% และคนที่ยังใช้ iOS 15อยู่นะคะมีสัดส่วนอยู่ที่ 24.78% ค่ะและ iOS ก่อนหน้านะคะมีสัดส่วนอยู่ที่ 6.27% นั่นเองค่ะ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 16ไปเมื่อเดือนกันยายน2022ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งหน้าจอล็อกได้ด้วยตนเองรวมถึงฟีเจอร์เด็ดอื่นๆนะคะจึงทำให้ผู้ใช้อัปเดตจาก iOS 15มาใช้ iOS 16กันมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีรายงานมาตลอดว่า iPhone 14โดยเฉพาะ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ยอดผู้ใช้ iOS 16เพิ่มมากขึ้นเพราะว่า iPhone 14นะคะเขามาพร้อมกับซอฟต์แวร์ iOS 16เป็นตัวเริ่มต้นค่ะยูทูบเบอร์ต่างประเทศช่องนึงนะคะทดลองหัก iPad รุ่นที่10ด้วยมือเปล่าพบว่าเครื่องหักจริงค่ะและย้ำว่าบอดี้บอบบางเวลาพกก็ต้องระวังด้วยนะคะเจอรี่ริกเอฟริติงนะคะได้ปล่อยคลิปทดสอบความทนทานของ iPad รุ่นที่10ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีการทดสอบการหักเครื่องด้วยมือเปล่าด้วยผลปรากฏว่าตัวเครื่องหักจริงนะคะแล้วก็หักงอง่ายมากเหมือนกับ iPad Pro 2018ที่เคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้เลยค่ะ
และสำหรับ iPad รุ่นที่10นี้เนี่ยตัวบอดี้เขาก็ใช้ดีไซน์เดียวกันกับ iPad Air รุ่นที่5แล้วก็รุ่นที่4ด้วยรวมถึง iPad Pro ก็ใช้ดีไซน์เหมือนกันเลยจึงถือเป็นรุ่นที่หักงอง่ายมากๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเวลาพกพาเนี่ยก็ต้องดูแลให้เป็นอย่างดีเลยค่ะพยายามอย่าให้มีอะไรมากดทับนะคะเพราะว่าจะเสี่ยงทำให้ตัวเครื่องหักงอง่ายนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ